ไม่ต้องเดินทางมาดูรถก็สามารถออกรถได้นะครับโครงสร้างด้านหลังก็สวยเดิมนะครับไม่มีตำหนิชนหนักใครที่ชอบสไตล์ของ Toyota ก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้อยู่แล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้เซเว่นเพอร์เฟคคาร์นะครับมีรถ Fortuner เข้าใหม่สีขาวนะครับปี2018สวยๆแบบนี้เลยนำมาคอนเฟิร์มสภาพให้กับลูกค้าอีกแล้วนะครับผมใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากออกรถครอบครัวนะครับวันนี้เซเว่นมาคอนเฟิร์มสภาพให้ไม่ต้องเดินทางมาดูรถก็สามารถออกรถได้นะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับด้านหน้านะครับจะได้เป็นแบบกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีไฟ Daytime Running Light ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LEDนะครับมาให้แล้วมีไฟดันหมอกคู่หน้ามาให้ครบเลยมาคอนเฟิร์มห้องเครื่องกันหน่อยนะครับผมสภาพห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.4 นะครับ 2.4 ขับเคลื่อน4ล้อ4วีลดูแผ่นเพจกันได้นะครับผมเนี่ยปี2018แท้นะครับเครื่องยนต์ 2.4 นะครับโครงสร้างสวยเดิมนะครับหัวน็อตไม่เคยแกะเคยถอดทำสีนะครับผมฝากระโปรงเดิมโรงงานเลยนะครับผมโครงสร้างด้านหน้าก็สวยเดิมรถคันนี้การันตีให้ไม่มีชนหนักตัดต่อกอใหม่นะครับผมถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนเต็มราคาเลยนะครับเดี๋ยวให้เจเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะครับเนี่ยโครงสร้างด้านหน้าคือสวยเดิมน็อตไม่เคยแกะเคยถอดนะครับนี่โครงสร้างคือสวยเดิมเลยการันตีสภาพให้นะครับผมถัดมาดูด้านข้างกันหน่อยนะครับสีสันด้านข้างเป็นยังไงครับสวยเดิมโรงงานเลยนะครับผมล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กทูโทนนะครับผมขอบ18ซีรีส์ยางที่ใช้นะครับ265/60R18สภาพยางคือใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับผมแล้วก็มือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับผมภายในของ 2.4 จะเป็นโทนสีน้ำตาลนะครับเบาะไฟฟ้าได้คู่หน้ามาแล้วนะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมถัดมาดูเบาะด้านหลังกันหน่อยด้านหลังภายในก็กว้างนะครับมีที่ชาร์จไฟนะครับเป็นไฟบ้าน220โวลต์มาให้นะครับผมแล้วก็มีที่แปลงไฟนะครับที่จุดบุหรี่มาให้ด้วยนะครับผมด้านหลังก็จะมีที่พักแขนแล้วก็ที่วางแก้วน้ำมาให้นะครับ2ตำแหน่งนะครับผมแล้วก็มีด้านข้างประตูอีก2ตำแหน่งถือว่าให้มาเยอะเลยนะครับผมโครงสร้างด้านหลังก็สวยเดิมนะครับเมทอาร์คเดิมไม่มีตำหนิชนหนักนะครับนี่เมทอาร์คเดิมสนิทนะครับผมถัดมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับด้านหลังคือกว้างมากนะครับผมประตูด้านหลังนะครับจะเป็นประตูไฟฟ้านะครับผมเครื่อง 2.4 ก็จะมีโลโก้ Sigma 4มาให้นะครับผมเบาะด้านหลังอันนี้คือตั้งวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถพับได้นะครับผมพับเก็บของได้ก็สามารถจุของได้เยอะเลยนะครับผมหรือว่าจะนั่งด้านหลังก็นั่งสบายสำหรับโครงสร้างด้านหลังนะครับก็สวยเดิมเช่นเดียวกันนะครับหัวน็อตเดิมโรงงานไม่เคยแกะเคยถอดทำสีนะครับคันนี้สภาพแทบจะสมบูรณ์เกือบ 100% เลยนะครับผมใครที่มองหารถครอบครัวขับเคลื่อน4ล้อไว้ใช้งานแบบนี้นะครับผมก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับผม Toyota Fortuner 2.4 ขับเคลื่อน4ล้อนะครับด้านข้างฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมฝั่งนี้ก็คือโครงสร้างสวยเดิมเนี่ยครับเดิมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับรถแทบไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันหน่อยนะครับแล้วก็ออปชันด้านหน้าเป็นยังไงครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีครูซคอนโทรลมาให้นะผมตัวพวงมาลัยก็จะมีเกียร์เพนดันชิพมาให้นะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับผมมีปุ่ม Eco Mode และ Power Mode มาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้จอนะครับเป็นจอสัมผัสแบบ5นิ้วเป็นของเดิมจาก Toyota เลยนะครับใครที่ชอบนะครับสไตล์ของ Toyota ก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้อยู่แล้วนะครับพวงมาลัยเป็นแบบลายไม้นะครับผมเลขไมค์คันนี้นะครับใช้งานไปแล้ว 280,000 โลเท่านั้นเองนะครับผม 280,000 โลกับรถปี2018ถือว่าใช้งานมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็ออกไปคือรถพวกนี้เซอร์วิสต่างๆคือเข้าศูนย์ตลอดอยู่แล้วสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยสำหรับใครที่อยากได้รถครอบครัวในราคาสุดประหยัดแบบนี้นะครับราคาเราขายเพียงแค่977,000 บาทเท่านั้นเองนะครับหักส่วนลดเรียบร้อยแล้วนะครับออกรถตามแคมเปญโปรโมชั่นง่ายๆนะครับ999บาทส่งเดือนละ 16,000 บาทเท่านั้นเองนะครับผมอยากได้เงื่อนไขดีๆแบบนี้นะครับติดต่อเซลเอเข้ามาได้หรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ